ี่เมื่อกี้ชื่ออะไรก่อนเจนิเฟอร์พาราดอกพาราดอกคุณเห็นนะคุณเห็นคุณเห็นชัดเจนผมตอบว่าพี่ใบอ่ะชื่อพี่ชื่ออะไรพัดดาลินมันดูเล่นคำอ่ะเป็นหญิงที่ฉลาดและบริสุทธิ์ใช่มั้ยมันดูเล่นคำไม่ใช่พี่ใบหรอกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีจ้าน้องแม็กเกอร์ค่ะพี่ลูกบีค่ะสโตรเกอร์พี่ลูกเมย์ค่ะพี่ลูกเมย์ทิมโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสั้นสั้นจบมันก็แบบเท่ๆอ่ะทำไมถึงเป็นฟิวเจอร์กับแม็กเกอร์อ่ะวันนี้มันเป็นฟิลแบบว่าพชนชไม่น่าใช่นะฟิลแบบแปลกใหม่ก็แบบพชนชปากแดงเลยเนาะแก้มแดงสองคนนี้เข้าคู่กันล่าสุดจำได้ไหมคอนเทนต์ไหนทายอะไรวะสักอย่างอ๋อแล้วทายเสียงไบรท์ค่ะอะไรที่ทำให้ตอบว่าเป็นไบรท์น้องบีค่ะไบรท์มีรอยสักเหรอมีใช่เสียงของดาราอ๋อใช่เสียงคนดังทาเลนต์ชวนนี้ไม่มีจอใช่ไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามีกระดิ่งแน่นอนว่าแย่งกันแข่งให้มาแข่งกันปรบมือพี่ด้วยนะไม่ผมต้องพูดเพราะอะไรละได้มีแบบหยุมหัวจิกหลังกันบ้างวันนี้ก็จะเป็นไทยเรื่องราวกับคนในทีมนี้แหละอีกแล้วหรอต้องใช้ความรู้นิดนึงเออไม่เห็นให้ส่งเลยเออไม่ได้ส่งให้ไม่ได้ส่งเหมือนกันหายเองได้ชาเลนจ์ในวันนี้เป็นชาเลนจ์ให้ทายความหมายของชื่อจริงของคนในทีมโอ้พี่เอว้าวโคตรยากเลยตอนนี้อีเมลคือนั่งนึกแล้วว่ามีชื่ออะไรอยู่บ้างเนาะระหว่างนี้เราไปฟังกติกากันก่อนจ้ากติกาก็คือวันนี้เราจะให้ทายความหมายของชื่อคนในทีมซึ่งเป็นความหมายจากชื่อจริงพี่จะอ่านความหมายของชื่อนั้นๆให้สิ่งที่เราต้องทำคือตอบว่าเป็นชื่อจริงของใครวิเคราะห์ได้อะไรได้ถ้ามีคำตอบก็คือกดกระดิ่งและตอบใครกดก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนอีกคนห้ามตอบซ้ำเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมถ้าชื่อนั้นเป็นความหมายของชื่อเราสามารถสับขาเลาะอีกคนได้สำเร็จก็จะได้คะแนนไปเราจะเล่นรวดเดียวจะไม่มีการเฉลยแล้วจะไปเฉลยตอนท้ายทีเดียวเพราะไม่งั้นจะเป็นการตัดChoice. รู้จักชื่อจริงครบยังไม่เกือบอุ้ยไม่รู้เล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 ยถ้ารู้จักชื่อสารไม่รู้อันนี้อันรับบทนันตะแหล่เนี่ยไม่รู้จริงแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าชื่อเราประเด็นมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันก็มีคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเข้าใจกติกาเข้าใจครับเคลียร์เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันจ้ะไปเลยจ้าสำหรับคอแรกตอบยังชื่อของใครกันในทีมที่มีความหมายว่าธงแห่งชัยชนะธงแห่งชัยชนะธงแห่งชัยชนะสบัดชัยต้องมีคำว่าชัยในชื่อเออนึกถึงชื่อนึงอะแต่ไม่รู้ใช่ไหมไม่ตอบต่อเล่นตอบต้องตอบเด้อชัยชนะอาจจะเป็นแบบยืนหนึ่งที่ยืนหนึ่งมีใครชื่อนั้นในทีมเราหรอมีใครโอ๊ยนึกว่าผู้ชายก่อนธงแห่งชัยชนะไม่แน่มันดูแข็งแกร่งดูก็ไม่แน่นะเอดิชั่นแปลว่าอะไรวะตอบค่ะพี่เบนทำไมถึงตอบว่าเป็นเบนชื่ออะไรก่อนจำไม่ได้อ่ะทำไมต้องตอบชื่อให้ถูกด้วยนะคำว่าแบบว่าลืมชื่อจริงเบนน่ะเบนชื่อจริงชื่ออะไรวะอะไรวะเบนชื่ออะไรนะธวัชชัยธวัชชัยธวัชชัยหรอเออธวัชชัยใช่มันมีความธวัชชัยอะไรเงี้ยชัยแปลว่าชนะธงแห่งชัยชนะมันต้องมีคำว่าชัยอยู่ในชื่อเลยตอบว่าเบนค่ะเบนคือชื่อว่าธวัชชัยเดาๆแล้วต้องเดาแล้วแหละต้องเดาแล้วแหละครั้งนี้ข้อแรกเราจะเป็นแบบโซเวเออธนากรค่ะธนากรคือบีมันแบบดูเป็นธนาดูเป็นแบบเออมีทอธงเออพ่อแม่จะตั้งให้แบบอะไรอย่างเงี้ยธงได้มีใครอีกวะไอ้ฟิลกับไอ้เจฟชื่ออะไรด้วยไม่รู้ชื่อสองคนนี้อ่ะขอตอบแม็กกี้ละกันแม็กกี้ถ้าตัดธวัชชัยไปก็มันเหลือแค่คอยตอบชื่อจริงนะพี่พระดอนนิพัทไหมนิพัทชัยนิพัทพัดพาชัยชนะมาให้เราธงแห่งชัยชนะก็ต้องพัดแน่
มีทอทงอีกคนนึงเออไอ้เจฟเจฟชื่อว่าธนะอะไรสักอย่างไม่รู้ธนะอะไรไม่รู้ธนะเสียงทอนมันทำไมมันให้ความรู้สึกยังไงแบบพระดอนพันธงอ่ะมันต้องพัดนี่พัดอันนี้เดาล้วนๆเพราะว่าทอธงเหมือนกันใช่โอเคทวัดชัยเองนะทวัดชัยพี่เมย์ฟังนิดนึงเนาะทวัดแปลว่าทองเนาะแล้วก็ชัยคือชัยชนะคือพอเนี่ยนึกชื่อเป็นไม่ออกแล้วพอบีตอบมาปัญหามันอยู่ที่จำชื่อคนในทีมไม่ได้ไม่ได้อ่ะชื่อของคนในทีมคนไหนที่มีความหมายว่าต่อเนื่องเสมอๆเสมอด้วยเสมอต่อเนื่องจะเป็นคนสม่ำเสมอตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยเหนือลองวิเคราะห์จากบุคลิกเขาไหมไม่มีค่ะไม่มีใครต่อเนื่องมีแต่คนแปรปรวนพี่เมื่อกี้ชื่ออะไรก่อนเจนิเฟอร์พาราดอกกูเห็นชัดเจนใครมึงวะจริงหนูก็ติดอยู่ในเอลิชาแต่ว่าอะไรวะก็เสมอต่อเนื่องมั้งไม่น่าใช่อ่ะเอลิชาปะผู้เอลิชาแปลว่าอะไรอ่ะทำไมเราถึงไม่เคยแบบหาความหมายเลยวะโอ้แล้วคือความหมายเดาไม่ได้เลยเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะความหมายกลางๆเนาะอันนี้ใช่แล้วมันกลางมันแบบถ้าดูจากความหมายนะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อ่ะไปปฏิพานอ๋อปฏิพานผมคิดถึงไอ้เนี่ยปรินิพานเอลิซาไปไม่ชื่อนี้หรอกชื่อคนอื่นนะดูแต่ชื่อคนที่รู้จักไม่น่าจะแปลว่าต่อเนื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าชื่อแปลกๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอลิซาไปตอบว่าขอตอบชนระยาตีมิ่งมิดค่ะเป็นชื่อของนุ๊กเพราะว่าชนมันชอบชนแบบเสมอกันชื่อจริงแล้วอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเต๋ออ่ะมันดูแบบนิ่งเสมอไม่เขาต้องบัตรชาสบัตรชัยขอตอบว่านิพัทละกันอันนิพัทเป็นชื่อของเติร์กทำไมถึงตอบว่านิพัทไม่รู้คำว่าพัทมันอาจจะแบบพัฒนาไปแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพัฒนานั่นเองเอาผู้หญิงไปตาพี่แม็กพี่เมย์ไปเลยเมย์ชื่อว่าเมทาวีเมทาวีเอกพิภพตอบว่าเมทาวีน่าจะแปลว่าเสมอต่อเนื่องเดาล้วนล้วนแล้วก็เชื่อแม็กกี้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงตอบนายไปแล้วกันจตุรงค์นายมันดูแบบเป็นคนนิ่งๆมั่นคงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนิ่งๆเรื่อยๆใช่ไหมนิพัทจ้ะไม่รู้ความหมายเลยเหมือนกันนี่ต้องถามนางก็คือมีอีกความหมายหนึ่งก็คือว่านิรันดรอธิบายอ่ะไม่เอาความหมายที่แปลว่านิรันดรมาให้มันง่ายเพราะมันมีคำว่านิเหมือนกันไงก็เลยเก็บความหมายนี้ไว้ใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่มีความหมายของชื่อจริงที่แปลว่าหญิงที่ฉลาดและบริสุทธิ์พาราดอนไม่ใช่ฟิลถ้าเป็นซื้อหล่อนนะหนูขอตอบพี่ใบตองทำไมอาชพี่ชื่ออะไรชื่อเราคืออะไรพัดดารินสกดไงหนูยากอยู่นะพัดดามันน่าจะแปลว่าผู้หญิงแต่พี่ใบไม่รับบริสุทธิ์นะไม่มีใครบริสุทธิ์แล้วแต่ว่าในทีมใช่เขาไม่รู้ใช่โอ้ยผมตอบว่าพี่ใบอาชพี่ชื่ออะไรพัดดารินมันดูเล่นคำอ่ะเป็นหญิงที่ฉลาดและบริสุทธิ์ใช่ไหมมันดูเล่นคำไม่ใช่พี่ใบหรอกพี่แหละเพราะว่าชื่อมันแบบมันดูแต่มันดูเป็นพี่ใบดูประมันดูประดิษฐ์ดูลีลาสวยอ่ะกูดาวหนูเลยว่าใครดังเอามาขายตัวเองพัชดารินเธอว่าฟาเลนอยู่ดีๆก็มาแบบอะไรอย่างนี้มันมีความแบบเซอร์ไพรส์ไงดีอ่ะเมทาวีหรือเปล่า
อ่ะขอแทงไปอันที่เราไม่รู้เลยว่าชื่อเขาทั้ง3พยางค์มันแปลว่าอะไรก็คือนัทนิชานัทนิชาอ่ะคือชื่อของซาเพราะว่าไม่รู้คําแปลเลยของคนอื่นครับผู้หญิงคิดว่าคนอื่นน่าจะเดาได้อย่างงี้หรอนิชามีความผู้หญิงนิชาผู้หญิงนกตอบเลยละกันเพราะมันพี่แย่งพี่ใบไปแล้วอ่ะพี่เมตอบว่าเมอ่ะคือชื่อจริงว่าเมทาวีทําไมถึงคิดว่าเป็นเมทาวีชื่อสวยแล้วความหมายดูสวยดูมีความประดิษฐ์นิดนึงมันดูแบบเหมาะกับชื่อไปลอยวิเคราะห์เลยไม่อ่ะคิดว่าพี่สายชื่อว่านัทนิชาเพราะว่าจากความหมายครับมันมีคำว่าแปลว่าผู้หญิงส่วนใหญ่อ่ะถ้าจะมีคำหมายแปลว่าผู้หญิงจะมีคำว่านัทแต่ว่าต้องเรียกนัทนอเนนสะกดอะไรสักอย่างประมาณนี้อยู่อ่ะคำผู้หญิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคนัทนิชาหนัดดิชาค่ะฉลาดและบริสุทธิ์ปะฉลาดและบริสุทธิ์ปะอันนี้คือสุดจริงคือฟังครั้งแรกพี่พิมพ์กลับไปว่าตายห่าแต่ควรเอามาทายจริงเพราะไม่คิดถึงมันเลยนัดแปลว่านักปราชญ์แล้วก็ดิชาแปลว่าหญิงที่สะอาดบริสุทธิ์ตายนักบริสุทธิ์หรอไม่รู้ปวงโอ้ตั้งชื่อเราก็ไม่เกียร์อะเออไม่คิดว่าลูกโตมาจะแลกขนาดใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่มีความหมายของชื่อแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายพี่ชายหรือน้องชายหรอต้องเยี่ยมนะต้องเยี่ยมแปลกๆนะผมไม่ใช่หรอกพี่ชายหรือน้องชายหรอถ้าเป็นชื่อพี่ชายหรือน้องชายต้องเป็นชื่อผู้ชายชื่อผู้ชายแน่ๆต้องมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะตอนนี้ผู้ชายเหลือใครที่ยังไม่ตอบจตุรงค์เอลิชาเอลิชาพัชระพัชระคือบีเหรอพัชระคือฟิวอะไรนะเสรีภาพพลัดลภาพความเป็นไอวานเขาเป็นหนึ่งหนูขอตอบเอริชาอีฮิมเพราะนางมีน้องชายด้วยเพราะว่าเหมือนจำได้ว่าฮิมเคยบอกว่าพ่อแม่นางตั้งใจว่าจะมีลูกชาย 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยและฮิมเป็นคนโตสุดตอบเลยตอบว่าฟิวค่ะฟิวชื่อว่าพัชระพัชระอ่ะทำไมพัชชายพัชชายมันเป็นพัชชายพี่เติร์กแปะนี่พัชไม่รู้เลยครับชื่อมันสั้นดีโอ้ยไม่รู้ชื่อมันชื่อเขาสะกดยังไงรู้ยังมั่วตอบไปเลยว่ามั่วต้องนอนในนอนในสระอีปะภาษาเทาแรกอากาศทหารเรือเดาเติร์กเราก็ไม่รู้ด้วยว่าชื่อจริงคืออะไรเติร์กชื่อจริงชื่อนิพัทนิพัทไม่ใช่แหละจะเปลี่ยนไหมตอบแล้วครับไม่เป็นไรผมก็ไม่รู้จะตอบใครจะตอบใครเหมือนกันเลยตอบว่าเติร์กเนาะเป็นการดาวดาวเอลิชาจะดูลงไม่ดูเป็นชวชายชวชาได้ฮะชวชายชวชายคือชื่อของเบนเพราะว่าเขาชอบใช้ชื่อว่าลุงเบนอาจจะมีเกี่ยวเนื่องความเป็นพี่น้องกันพาราดอนค่ะพาราดอนคือชื่อของของแม็กกี้ทำไมถึงตอบว่าพาราดอนมันคุ้นน่ะว่ามันน่าจะเป็นคำแปลนี้พาราดอนจ้ะพาราดอนจ้ะว้าวไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่พี่ชายไม่ใช่พี่ชายถ้าเป็นพี่สาวน้องสาวพี่สาวพาราดอนคือพี่ชายน้องชายซึ่งนางเป็นพี่ชายคนโตไงใช่ไหมก็คือชื่อของแม็กกี้แม็กกี้ยังเครียดอยู่ยังเครียดอยู่นั่งเติมลิฟต์อยู่หน้าห้องใครจะไปคิดเลยใครจะไปคิดว่าคำว่าพี่ชายน้องชายคือแม็กกี้ถูกป่ะใครกันที่เป็นเจ้าของชื่อที่มีความหมายว่าความมงคลมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเงียบอีกเลยไม่เงียบเพราะกำลังคิดถึงชื่อคนอยู่เฮ้ยฉันรู้อีมอสอีมอสปฏิพานปฏิพานเหรอปฏิพานเป็นนิพานนิพานแบบหลับไปเลยเปล่าหลับแบบมงคลหล่อแต่รู้ว่าความพิมลมีความพิมพรนะความมงคลขอแทงไปที่คนที่ชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าพรค่ะพรวิมลชื่อของน้องปอเอีหรือวิพรวิมลพรพิมลวิโอ้ยนี่ไงพี่ปอเอาแม่ตอบเลยพี่ปอค่ะชื่อว่าพรวิมลมงคลเพราะว่ามีพรพรวิมลสิ่งดีๆรู้ว่าพี่ปอ
จะพูดไปพูดมาเขาไม่กระเงินไม่กดคุณรู้ความหมายเขาว่าถูกมอนผมตอบของนุ๊กดูเขามีเลขทนายแค่นั้นแหละเขารู้อยู่แล้วมันมีชื่อเดียวชื่อพรวิมลพรอะไรทุกอย่างก็น่าจะกดแล้วทำไมไม่กดใช่ไหมอยากให้พิมตอบก่อนโอ๊ยมันจิ้นมาแบบนี้มาเนี่ยชลยาชลยาคือชื่อของใครพี่หนูไม่มีคำตอบเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าดูจากชื่อคนอื่นแล้วว่ามันไม่น่าไปอย่างนี้ได้อ่ะก็เอาซึ่งจริงๆเรายังรู้ชื่อไม่ครบทั้งทีมเลยใช่ยังไม่รู้ทั้งทีมเลยขาดตอนนี้ขาดสองคนที่ไม่รู้นุ๊กจะตอบว่าพี่ปอค่ะตอบว่าไม่ตอบนะพรวิมลพรวิมลซึ่งปอชื่อจริงว่าพรวิมลเอาพรแล้วนี่ก็พรพิมลมาตลอดไปเออพี่นุ๊กชลยานุ๊กชลยาทำไมถึงตอบว่าชลยาดาวอีกแล้วธนคอนค่ะเนี่ยธนคอนคือใครอ่ะใครนะอ๋อมันเจ๊รอดีหรอไอ้เจ๊ธนคอนคืออันจริงไปเซิร์ชหาก็ไม่เจอนะแต่ว่านางอะถามแม่ก็บอกว่าเป็นความมงคลเป็นสิ่งดีๆในชีวิตอะไรแบบนี้แล้วชื่อนี้คือคนในทีมเราไม่คุ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนชื่อจริงนางอะจำได้แค่ว่านางชื่อใครบีมากๆใช่บีคือธนากรแล้วก็เจฟคือธนคอนใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่มีความหมายของชื่อแปลว่าการโต้ตอบทันทีและแยบคายท้องอ่ะชื่อใครมีคำว่าท้องท้องยูเททุกเออชื่อคนไทยบอกแม่การตอบโต้ทันทีและแยบคายปฏิภาณปฏิภาณไงคะปฏิภาณอ่ะมันดูมีไหวพริบดูมีแบบเออลึกซึ้งมีความแยบคายการโต้ตอบมันมีคนหนึ่งคิดว่าไอ้เต๋อมีพัดมีพลเหมือนการเขียนการตอบการอะไรอย่างเงี้ยชื่อของหนูมอรอข้อนี้มาตั้งนานปฏิภาณปฏิภาณไหวพริบปฏิภาณปฏิภาณไงไหวพริบปฏิภาณไหวพริบปฏิญาณไหวพริบปฏิปฏิญาณนั่นคือปฏิญาณตนแล้วมึงไหวพริบปฏิภาณขอตอบค่ะตอบว่ามีพัดมีพลแปลว่าการแต่งส่วนมีพัดแปลว่าการโต้ตอบมีแต่งแล้วก็ต้องมีโต้ตอบใช่ตอบว่าเป็นเติร์ฟมีพัดว่ามีทวีไปไม่มีอะไรจะคิดทั้งนั้นแล้วค่ะเขาแย่งหนูตอบไม่เร็วคิดไม่ทันน่ะเมื่อกี้ก็เลยต้องตอบชื่อเขาไปคุณนอกปฏิภาณตั้งนานทวัชชัยไม่ใช่มีพัดก็มีความเป็นไปได้อ๋อเมธาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้พี่มอสปฏิภาณปฏิภาณน่ะมันจะพูดคำว่าไหวพริบซึ่งไหวพริบมันเหมือนแบบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยที่เราคุ้นเคยคิดว่าน่าจะประมาณนี้มั้งน่าจะใช่น่าจะใช่พลาดอนพลาดอนคือใครแม็กกี้อ่ะทำไมถึงตอบว่าพลาดอนคุ้นๆความหมายของพลาดอนมากเลยครับดอน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 ฮะลูกมุกดอนดอนมันไม่ได้ดีมันไม่ดีนะลูกมุกดอนดอนไม่รู้จะทำยังไงครับผมพลาดอนละกันปฏิภาณถูกต้องมันคือไหวพริบปฏิภาณน้องมอสปฏิภาณของเราปฏิภาณจ้าตรงตัวเลยก็คือปฏิภาณไหวพริบสมมติถ้าเจอคำว่าปฏิภาณความหมายแรกคือไหวพริบก็คือนางบอกว่าไม่รู้ว่าแม่ได้เอาชื่อไปให้พระดูไหมว่าจริงๆชื่อนี้ตรงโฉลกกับวันเกิดนางหรือเปล่าแต่แม่บอกว่าฉันจะตั้งชื่อนี้เพราะฉันชอบพี่มอสปฏิภาณมันเหมาะมากเลยนะเพราะนางเป็นนักร้องนางร้องไม่หยุดพี่มอสร้องเพลงเก่งมากจำเนื้อแม่นมากเพลงตั้งใจร้องเกาหลีได้หมดไทยได้หมดเนื้อแร็ปได้หมดใครกันในทีมตู้ซ่อนหมีที่มีความหมายของชื่อแปลว่าผู้สว่างควรเคารพรุ่งสุริยารุ่งแสงชื่อแสงแสงอุไรควรเคารพหรอน่าจะเด็กดีหรือเปล่าพาราลินพาราดอนพาราดอนพาราดอนคือชื่อของแม็กกี้เหมือนเคยได้ยินความหมายอยู่มันเป็นทิศพาราดอนอะไรทุกอย่างอ่ะมันคือพาราดอนอ่ะไปกินพาราเลยมากูอุ้ยพี่ใบพี่ชื่อว่าพัดดารินทำไมถึงคิดว่าเป็นพัดดารินมันดูแบบผู้ดีผู้ดีแบบมีสิทธิ์ถูกอ่ะเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูดีอ่ะไม่รู้ใช้เซนส์ใช้เซนส์เมทาวีค่ะ
หนูคิดว่าวีอ่ะนี่ต้องแบบว่าแสงสว่างป่ะวีภาพวีอะไรอย่างเงี้ยคุณเคารพมันจะแบบมันน่าเกรงขามแสงเวทาแล้วแสงสว่างหรือเปล่าเอลิชาไงธนากรก็มีความแต่อยากตอบเอลิชาค่ะทำไมถึงอยากตอบเอลิชาเชื่อมันดูไบรท์ๆอ่ะมันดูใสสว่างดูสว่างอ่ะอีกคนนึงเมทาวีหนูว่าชื่อแบบที่มีความหมายที่แบบควรเคารพควรนั่นเนี่ยจะเป็นแบบคนยุคอดีตเขาตั้งให้ลูกแล้วพี่เมมีอายุที่ยาวนานอันนี้ไม่รู้ตั้งใจตอบหรือตั้งใจแกเนาะชนระยะหรือเปล่าเหลือชื่อเดียวแล้วพัดดารีมไม่ชื่อเดียวฮิตรู้จักเพราะคนอื่นไม่รู้จักชื่อจริงแล้วเราก็เออพัดดารินไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรได้พัดแปลว่าสายลมหรือเปล่าพัดเพลงอะไรน่าจะใช่พัดดารินจ้ะคนในทีมถามความหมายชื่อพี่บ่อยมากใช่ถามพัดดารินค่ะก็คือไปดูจากใบตั้งชื่อก็คือจะเป็นโหนตั้งชื่อให้โหนตั้งให้ด้วยตั้งให้พัดดานอะแปลว่าความเคารพแล้วอินทะแปลว่าแสงสว่างอินไงอินทะทอดธงอะแต่นี่เข้าใจว่าโหนตั้งให้คิดว่าน่าจะแบบพอเกิดวันพฤหัสมันเป็นวันครูใครกันในทีมที่มีความหมายของชื่อแปลว่าครบองค์สี่องค์สี่เหรอองค์สี่เหรออุ้ยคุ้นมากเลยอ่ะครบองค์สี่สี่ Wait a minute ตอบไปแล้วพี่แบ็กกี้พาราดอนทำไมถึงตอบว่าพาราดอนเหมือนได้ยินนี่พี่เมย์พูดตอนแรกอะไรนะสิทธิ์ที่เสรีภาพเจ็ดภาพเสมอภาคพาราดอนภาพอันนั้นมันแค่สามดีกว่าครบองค์สี่เราครบองค์สี่คืออะไรก่อนอ่ะไม่รู้องค์สี่คืออะไรที่ใบมีความหมายปะแล้วแต่ว่าองค์ไหนไม่รู้อาจจะเป็นคนมีองค์ตอบไปเลยจตุรงค์เมื่อกี้พอตั้งไล่ชื่อพอมีคำว่าจตุรงค์ผมคิดในใจถ้ามีคำว่าสี่กดเลยนุกตอบใครดีตอบใครได้อีกพี่ใบมันอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ล่ะก็นึงนะกำลังหาอยู่ว่าคำว่าอะไรมันแปลว่าสี่วะแล้วเกียรติที่พี่ใบบอกว่าง่ายด้วยอ่ะไม่รู้เดาไอ้พี่ฟิลพอสราพรมันชื่อมันมีความหมายที่แปลกอ่ะพี่อาจจะมีแบบว่ามันมีอะไรในยะที่ซ่อนอยู่จากน้องเขาแล้วเขาก็แบบ acting หลอกเราอย่างเงี้ยใช่ด้วยบีบาร์โลค่ะธนากรทำไมถึงเป็นชื่อธนากรเพราะว่าน้องครบ4องค์4ร่างในคนเดียว ไม่ได้ครบองค์4อะไรนะคือมี4องค์อยู่ในร่างนิพัทป่ะไม่รู้ไล่มาทุกชื่อแล้วรู้สึกว่านิพัทดูคือสุดดูคือที่สุดนะก็คือนิพัทคือเติบได้พี่แม็กกี้ตอบผมตอบพี่แม็กกี้คือผมคุ้นกับคำว่าพาราดอนเลยครับว่าพาราดอนภาพด้วยบริบทของคำมันดูแบบน่าจะใกล้เคียงที่สุดดูน่าจะเป็นความครบองค์น่าจะจตุรงค์น้องนายถูกต้องนะจ๊ะนั่นไงชื่อแปลว่า4แต่นางไม่รู้ว่าในทีมชื่อจตุรงค์ผมไม่รู้ว่ามีคนชื่อจตุซัมติงหรือเปล่าแม็กกี้ทำงานด้วยกันยังไงทำไมถึงไม่รู้ชื่อนางโอ้พี่มันลืม4ขับเคี่ยวกันทีเดียวเป็นยังไงบ้างกับ challenge นี้สนุกดีนะมันแบบได้เดาอะไรแปลกๆเนาะชอบอ่ะมันเหมือนกับว่าเราได้เหมือนกับล้อชื่อเขา ไม่ล้อชื่อพ่อแม่ละล้อชื่อเขาไปเลยเราคิดแทนเขาว่ามันคงเป็นอย่างนี้แหละน่าจะแปลว่าอย่างนี้แหละมันเติมจินตนาการชอบอะไรที่มันแบบภาษาไทยอยู่แล้วอ่ะคิดว่าเราสองคนน่าจะชอบเนาะคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงจะมองสนุกนะเพราะว่าเราก็เหมือนครับได้ทำความรู้จักคนในทีมเพิ่มขึ้นด้วยก็คือปกติเล่นแต่ชื่อเล่นเนี่ยครับไม่ค่อยรู้ชื่อจริงแล้วคุณผู้ชายนะคุณพี่ชายคุณพี่ชายก็หนูจะเว้าตรงนี้พี่ถ้าเรารู้ความหมายสักคำหนึ่งอะมันพอจะเดาได้มันจะเป็นอะไรที่แบบอ๋อหรอมันมีความหมายที่ลึกซึ้งอย่างนี้อย่างจตุแปลว่า4อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ชื่อนายก็คือความหมายตรงเลยจตุก็ใช่ใช่ชื่อไหนที่พอรู้ความหมายรู้สึกว้าวไม่ว่าจะแบบว้าวในทางไหนก็ตามนะนันดิชาไม่น่าชื่อนันดิชาชื่อนัทสุราผู้มีความรู้ด้านสุรา
ครับก็อย่าลืมติดตามกันให้ครบทั้ง5ช่องทางFacebook IG Twitter TikTok แล้วมีอะไรอีกนะ YouTube YouTube ก็คือสามารถไปติดตามไปกดไลค์ไปกด Subscribe อะไรใดๆให้ครบได้ทั้ง5ช่องทางเลยนะจ๊ะจริงค่ะพี่จะคือมันจริงรากศัพท์ของฮิมอ่ะทั้งฮิมกับลูกฮิมอ่ะเป็นรากศัพท์ภาษาฮิบรูใช่ใช่ชื่อของฮิมอ่ะท่านในตามมัมพีเลยคือจะมีอยู่2คนคือเอลียากับเอลีชาเอลียาเป็นเหมือนกับผู้เผยพระชนะที่แบบว่าเก่งมากแล้วสตรองมากในตอนนั้นแล้วก็เขาอ่ะสืบทอดให้กับคนต่อไปชื่อเอลิชาแล้วในพัมพีเขียนว่าคนเนี้ยคนที่ชื่อเอลิชาได้รับการเจอมากกว่าคนเนี้ยสองเท่าแม่ก็เลยบอกว่าตัดลีตัดสระอีเป็นสระอีเป็นเอลิชาแล้วคุณก็รับการเจอไปมากกว่าสองเท่าของคนนี้ไอ้ชายบอกว่าแป๊บนึงนะพี่หนูโทรถามแม่ก่อนแล้วพอแม่บอกความหมายมาแม่เป็นคนพูดใส่ว่าไม่ตรงเลยเนาะ ชื่อบีธนากรธนะแปลว่าทรัพย์สมบัติอากรคือบอกเกิดก็คือบอกเกิดแห่งทรัพย์อ๋อถือว่าเล่นเก่งมากใช่ไหมเก่งเลยทีเดียวจะมือเก่งมาก